ปกมาปอนจำเจติมตรัยสิ่งเล็กนี้คือเชื้อรูปเพียบในปราสาทกำรุงในสัตว์ในสระริจพัฒน์แคดบริรมประเทศไทยแลนด์และที่ปราสาทในตะบานก่อสร้างบุญตำหนักการทมทมคือมีสถาปนิกปฏิบัติจิมันติบุญรัชนาบัตรขมายแบบก่อเกปฏิบัติอุตยิตเสียประมาณตีปีสัตว์ในรัชนาบัตรบาปุ้นปฏิบัติโซยประมาณตีปีรัชนาบัตรองโควัตแล้วก็ปฏิบัติจิมันติประมาณปีรัชนาบัตรขมายแบบบายอนจังไปมิดเจอตุสนาในวิดีโอคลิปเชื่อมปัตบางประเทศนี้และขอเรียนเช็คกรณาทุกท่านพี่น้องคนไทยนะครับวันนี้กับผมได้มาไทยลูกประสาทเข้าพนมรุ้งที่เมืองไทยเลยนะครับได้ฝากภาพวิดีโอคลิปนี้ให้ทุกท่านพี่น้องคนไทยได้ชมภาพประสาทที่อยู่ในอีสานด้านใต้ของประเทศไทยนะครับคือประสาทเข้าพนมรุ้งและกับประสาทนี้ถูกก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชยวรมันที่4มีรูปแบบศิลปะเขมรเกาะเก๋พระเจ้าอุทัยทิศยะวรมันที่สองรูปแบบศิลปะเขมรบาปุนพระเจ้าสุยะวรมันที่สองรูปแบบศิลปะเขมรนครบัตพระเจ้าชยะวรมันที่เจ็ดรูปแบบศิลปะบายุนเชิญทุกท่านชมตามกระผมไปนะครับแล้วก็จะได้ไปชมรูปแบบศิลปะบาปุนแบบไหนนะครับตอนนี้จะได้ชมพญาราบันไดพญานาคอะไรมาปนตุสนาเนยมากันไดเนี่ยในปราสาทพรมรุ้งแต่จิตรงตรงนัตบางกอสานในครั้งเรียบปัดอุตยิตศิษย์ประมาณตีปีมาถึงอปนมาตุสนาเป็นการได้เนี่ยแต่ตุบางกอสานในครั้งว่ารัชนาบัตรอังกวัดมาสมเจอตุสนาจมูกช้ำในครั้งเหลือจมูกช้ำบัตรมีกระเทงบัตรเทงบัตรบาทนี่คือเจี๋ยลักษณะในรัชนาบัตรบาปุนบาทในตรงฤทธิ์บาปฏิบัติอุตยิตเสียวิรมันตีปีมาสมเป็นอาจารย์ศาสนานี่คือหลายรูปแบบศิลปะบาปุนรัชสมัยของพระเจ้าอุทัยทิศยะวิรมันที่สองกระทั่งเราเชิญชมภาพหลายของปราสาทเขาพรมรุ่งนะครับผมนี่คือลายทับหลังสวยงามอ่ะมีประนาการและก็สิงโตและเทพเจ้าแล้วข้างบนนี่คือรูปของเรื่องรามเกียรตินะครับข้างบนนี่คือพระฤาษีครับผมนี่คือกำลังทางเข้าไปประปรางกลางของปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับบ้านนี้คือเจียแปรโจเตอร์ปรางกันด้านในปราสาทพนมรุ้งบ้านนี้คือเจียทวีโจมวยในปราสาทพนมรุ้งไปขังเล็กมาสมเจริญตุสนาในบัดศิลปะบาปุนแต่ตัวบางก็สร้างสังเริจบัดอุตยิตเสียวรมันตีปีมาสัมปริมิตรเจตุสนาอริเรียจมุนิบัตศิลปะขมายแบบบาปุนแต่ตระบังกสังสงเรจปฏิบัติอุตยิตเสียวรมันตีปีมาเนี่ยก็จะมาหอเจียงมาเนี่ยก็จะรองตองปัดจุ่มวิ้งในปราสาทบาปุนอาปราสาทพนมรุ้งได้ก่อสร้างในครั้งมาเรียกปฏิบัติอุตยิตเสียเวรมันตีปีหนึ่งปฏิบัติโสยมันตีปีปฏิมันตีประมปีหนึ่งปฏิบัติมันตีบุญบุญครับผมมาในคือระเบียงขดที่อยู่ล้อมรอบปราสาทเข้าพนมรุ้งนะครับที่ทุกก่อสร้างขึ้นนั้นสมัยของพระเจ้าอุทัยทิศเสียเวรมันที่สองครึ่งศตวรรษที่11ในรูปศิลปะบาปูนะครับแต่ไม่ว่าปราสาทนี้ถูกก่อสร้างขึ้นหลายละลายรัชสมัยนะครับคือนับตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่4พระเจ้าอุทัยทิศยะวรมันที่2เชิญชมนะครับภาพสวยงามมากของปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับมาในกิจตุสนัยเพียบในปรางกันดาในปราสาทนมรุ้ง
บาดบานก่อสร้างในขนมเรียกบาปิดบานโซระยะประมาณตีปีบ่าอภิวัตสนาบาปิดมาจะตีดับอันนี้คือจีปราสาทเอ็ดจำนวนปีขนมได้จีปราสาทตระบานก่อสร้างในขนมเรียกบาปิดบานจีประมาณตีบุญหนึ่งประมาณเรียกเจนเจประมาณตีปีและจะเป็นขนมรัชนาบดก็เกยหนึ่งรัชนาบดแปรรูปบาปิดสัตว์ในปีบ่าบ่าได้เมียนปอบทวีหนึ่งสอบปิดนี่บ่าได้ตระบานได้เมียนอัดตระบานก่อสร้างในขนมเรียกบาปิดบานจีประมาณตีบุญหนึ่งประมาณเรียกเจนเจประมาณตีปีข้อกำหนดทุกท่านโปรดทราบนะครับที่มีทุกท่านจะได้เห็นสาวเพชรที่สองหลังนะครับคืออาคารสองหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในจักรสมัยของพระเจ้าชัยยะวรมันที่สี่รูปศิลปะเขมรเกาะแก่กับพระเจ้ารัชเชนทรวรมันที่สองรูปศิลปะเป็นแปรรูปเป็นปราสาทที่มีสองหลังที่ก่อสร้างมาจากอิฐและก็ครอบประตูกับเสาเพชรคือมาจากหินทรายนะครับในคริสตศาสนาก่อสร้างครั้งแรกของปราสาทเขาพนมรุงมาเป็นมัจจิติรับอ่านนี่คือจีมันโดบโจตัวปรางกันด้านในปราสาทพนมรุ้งได้ยึดบ้านเคยรูปจำละในเครื่องมุกในประแดนนี่คือจีเปียรีพตุมบาดในของผมบาดเปียรีพตุมแต่ในประแดนมีสารอเมริกันตลอดเป็นบาดในปู่เจ้าบาดลุยตื้อบาดไอ้ข้าเลยนี่คือจีเปียอิโซรัมบาดรัมบัมพลายสัมผัสเป็นกาลิกาลยามารยานี่คือทางเข้าปรางกลางนะครับตรงที่ทับหลังนี้คือทูคือปัตไรบันทมสินที่ทูกฟ้องได้มาจากอเมริกานะครับแล้วก็กลับในวัดมาตุภูมิขึ้นนะครับแล้วก็ข้างบนนั้นคือนาลังนาบันภาพสละพระอิสุนนะครับนัตสินมีการรำทำลายสันพัดพระนางกาลิกาลามารยาแล้วก็จะมีรูปพระพิกเนตด้วยงาปัญชานะครับร่างกายเป็นคนเป็นประพิกเนตครับนี่คือนางเทพอับสอนหรือสาวสวยนะครับได้ทำพิธีหวานข้าวเปลือกสำหรับพิธีในการจัดประนังคันนะครับมีพระฤาษีด้วยนะครับก็เชิญข้าวเชิญชมนะครับนี่คือรูปแบบศิลปะนครวัดนะครับประสาทประธานประสาทประธานสร้างขึ้นถวายพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิเสวนิกายประมาณพุทธศตวรรษที่17ตรงกับศิลปะคอมแบบนครวัดส่วนสำคัญคือภายในเรือนธาตุมีห้องคันคฤหะเป็นที่ประสถานศิวลึงเขารูปเขารบนองพระศิวะมีพระสละทับลังโดยรอบห้องเป็นภาพฤาษีและภาพชีวประวัติทันนารินทราทิตในจานี้มีภาพสละนาบันและทับหลังเป็นเรื่องราวเทพเจ้าในศาสนาฮินดูรวมทั้งมหากาพย์รามายณะและมหาภารตะด้วยนะครับขบวนนี้คือเป็นพิธีก่อนที่สาวในลัทธิฮินดูรัฐแต่งงานมงคลนะครับต้องให้อาจารย์ทำพิธีดูปรมาจารีก่อนนะครับถึงมีสิทธิ์ในการแต่งงานกับเจ้าบ่าวได้นะครับเป็นเมตติมิตรัยบ้านนี้คือจีพลองในการทอดในปราสาทพนมรุงดอสสัตว์ครับผมนี่คือแผนพังถ่ายรูปของปราสาทเห็นพนมรุงที่เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชยรมันที่สี่พระเจ้ารัชชินทรมันที่สองพระเจ้าอุทัยทิจรมันที่สองพระเจ้าสุรมันที่สองพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับมาปริมิตรมาในกุจีรงตงในบาทบ่มาปริมิตรจนเจติเมตรัยบาทในกุจีรงตงในประสับนำรุ่งในปัจจุบันได้ก่อสร้างปีทมอพวกแบบกาชุบแบบลำอตือบ่าสัตว์เหม็นเต้นของพ่อบ้านสมเชฟิตโอจุนอปอนให้ขณะนี้คือจีบันนาไลบ่าบ่าบันนาไลแต่จะบังก่อสร้างโครงริบบัพปิบาตจีมันตีปรัมปีบ่านี่คื
ห้องสมุดที่ถูกสังขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชยะวรมันที่7และก็ฝังกลางโน้นก็สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ครับถัดไปคือปราสาทนี้ถูกก่อสร้างสําคัญคือ5รัชสมัยนะครับองค์กษัตริย์ที่ถูกก่อสร้างปราสาทแห่งนี้นะครับมาเป็นเม็ดบาทนี่คือสดสะอาดครับบ้านปราสาทพนมรุ้งบ้านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนี่คือปราสาทหินพนมรุ้งนะครับที่ถูกก่อสร้างขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์หลายพระองค์สถาปนิกคือพระเจ้าอุทัยพระเจ้าชัยวรมันที่4นะครับอันนี้คือจะห่อเชียงในจำละกูนันดิเตอร์บานดับอัมพลายตัวหายได้เมรุกริบังอันนี้คือปันเทพประอคิทรงระมาดดังสมเจตุสนาในบัดในประสาทพนมรุ้งขอเชิญชมลายสละแห่งประสาทเขาพนมรุ้งมาเป็นเม็ดในกิจบัญประสาทพนมรุ้งมาทุกท่านนะครับนี่คือลายประสาทเข้าพนมรุ้งนะครับสวยงามมากครับผมสวยงามมากครับสวยงามมากเลยครับผมครับมาประเมินจิตีรับอ่านมาสมเจริญตุศนาในบาทเวรบาลในปราสาทพนมรุ้งดอสสะอาดมาประเมินจนติดเจตีปัตรัยนี่คือเจียประสาทตัวมุ้ยได้สัตว์ในขนมสลับขมายแบบบาปุ้นแต่ตระบากอสานในขนมริบบาปปาดอุตยิตเสียเวรมันตีปีบาปิกระดาษถวัตตีดับมุ้ยกระดาษทุกท่านประสาทนะครับนี่คือเป็นอาคารเล็กหนึ่งปรางเล็กหนึ่งที่ทุกอสังขึ้นในสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยะฮอร์มันที่สองรูปแบบศิลปะขมายแบบบาปุ้นก่อสร้างในกลางศตวรรษที่11นะครับ